สวัสดีค่ะสวัสดีน้องๆทุกๆคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NNB ค่ะสำหรับวันนี้พี่ซูซี่ของเราก็มาอยู่ในแมป Murder Mystery 2 in Roblox นั่นเองเอาล่ะสำหรับวันนี้เนี่ยมีน้องๆรีเควสเข้ามานะคะบอกว่าให้พี่หนุ่ยเนี่ยพาพี่ซูซี่ของเราเข้ามาเล่นในแมปฆาตกรหน่อยโอเควันนี้พี่นุ้ยก็เลยจัดให้ไปเลย1ดอกไม่ใช่แล้วเอาล่ะตอนนี้เรามาอยู่กันใน Murder แล้วนะคะพี่ซูซี่ของเราเป็น Innocent นั่นเองเอาล่ะเป็นบุคคลธรรมดาไม่มีปืนแล้วก็ไม่มีมีดด้วยเพราะฉะนั้นเราจะต้องหาที่หลบแล้วล่ะทุกคนเอาล่ะเดี๋ยวนะทำให้ฉันปีนขึ้นตู้ไม่ได้เนี่ยฮึอีกนิดเดียวชึบเรียบร้อยขึ้นมาอยู่บนตู้แล้วโอเคตอนนี้ยังไม่มีฆาตกรนะคะงั้นก็ขอนั่งก่อนก็แล้วกันน่ะฆาตกรจะต้องอยู่ด้านในแน่เลยยายมีแมวใช่แล้วฉันว่าพวกเขาจะต้องอยู่ด้านในแน่เลยเฮ้ยบีหนึ่งนายเห็นฆาตกรไหมอ่ะฉันไม่เห็นเลยบีสองโอ้โหในนี้มีบีหนึ่งบีสองด้วยทุกคนโอเคลงมาเก็บเหรียญกันดีกว่าตอนนี้ยังไม่เห็นฆาตกรออกมาเลยอ่ะใครกันแน่เนี่ยพวกนายสองฝาแฝดรวมหัวกันหรือเปล่าเนี่ยเข้ามาด้านในกันดีกว่านะคะทำไมฉันขยับไปไหนไม่ได้เลยอยู่กับที่เฉยเลยมาด้านนี้ดีกว่ารู้สึกว่าจะไม่ปลอดภัยนะเนี่ยการเล่นในแมปนี้เนี่ยเราจะต้องอยู่ห่างจากคนนี้ได้มากที่สุดนะคะทุกคนโอเคฉันสงสัยเจ้าฝาแฝดนี่มากเลยจะใช่ไหมเนี่ยนั่นไงเขาวิ่งตามหญิงสาวไปไม่นะนายจะไปฉุดกระชากหญิงสาวใช่ไหมเดี๋ยวเราไปแอบดูกันดีกว่านะคะอยู่ด้านนอกอ่ะไปไหนแล้วโอเคชาวแวบเก็บเหรียญไปด้วยชึบเฮ้ยนั่นไงเจ้าฝาแฝดเดี๋ยวนะฉันว่าต้องใช่นายแน่นอนอ่ะแอบดูดีกว่าอย่าแอบเลยเขาถือมีดถือมีดจริงๆด้วยดูสิฆ่าไปสองศพแฝดนรกจริงๆด้วยหนีเข้าไปด้านในกันดีกว่าทุกคนโอ้โหด้านนอกไม่ไหวเขาวิ่งตามมาแล้วเฮ้ยเสียงปืนดังนี่นาเอาเรียบร้อยแสดงว่าเขาถูกฆ่านั่นเองเดี๋ยวดูซิว่าเขาฆ่าได้กี่ศพกันแน่โอเคเดี๋ยวรอเลือกด่านก่อนดีกว่านะคะนี่โอ้โหฆ่าไปได้ทั้งหมด2 4 4คนโอเคเดี๋ยวเลือกด่านใหม่กันดีกว่านะคะนายอำเภอของเราจัดการเขาได้วิ่งตามสาวหัวเหลืองไปโดนฆ่าซะงั้นโอเคเอาล่ะเลือกด่านใหม่กันดีกว่าทุกคนเดี๋ยวมาดูซิว่ารอบนี้เราจะได้เป็นฆาตกรไหมพี่ซูซี่ของเราจะได้จับมีดหรือเปล่าทุกคนรอลุ้นกันดูดีกว่านะคะฉันอยากเป็นฆาตกรมากเลยแถวนี้มีแต่คนเนื้อหอมๆโอเคฆาตกรอื้อหือท่าดำเรียบร้อยเอาไว้ก่อนอ่ะเดี๋ยวนะทำไมสาวคนนี้อ้วนจังเลยอ่ะโอเคขึ้นมาด้านบนหาคนเชือดก่อนนี่วิ่งตามมาใช่ไหมโจศพแรกศพสองศพแรกผ่านไปศพสามตายเกลี้ยงคาห้องโอเคตอนนี้จัดไป3ดอกแล้วเดี๋ยวเราจะหายตัวนะคะแล้วก็มาจัดการคนที่เหลือนี่ฝาแฝดนรกรอบก่อนนายทำฉันหนีหางจุดตูดเลยอื้อโชเรียบร้อย2ศพเฮ้ยๆมีคนเห็นเหตุการณ์ต้องปิดปากนี่โชอื้อหือเฮ้ยมีปืนด้วยโชเอ้ยเกือบโดนเอาล่ะเล็งชัวเอ้ยไม่โดนขออีกดอกสิโชอื้อเฮ้ยลาก่อยยังมีคนเหลือนั่นไงเฮ้ยโจ้หึเดี๋ยวหายตัวกันดีกว่าอ้อมไปด้านหลังกันเลยนี่มามุมนี้แหมมีสกิลหายตัวได้ได้สุดยอดมากเลยโกงมากเลยนะเนี่ยไปไหนละชึบนี่สัตว์มีดเอาไว้ก่อนด้านนี้เดี๋ยวนะลงไปด้านล่างดีกว่านี่ไงมันมีห้องลับด้วยชึบไม่มีใครอ่ะเฮ้ยติดอื้อหือเกือบไปแล้วมีใครลงมาไหมน่าจะไม่มีใครลงมาแล้วนะตอนเนี้ยงั้นก็ขึ้นไปด้านบนกันดีกว่าตอนนี้เวลาเหลืออยู่99วิเอาล่ะออกไปล่ากันเลยชีดแวบ
หายไปไหนหมดเนี่ย เดี๋ยวสิไม่มีใครสักคนเลยอ่ะโอ้หลบดีมากๆงั้นเข้ามาดูในห้องน้ำก่อนชิบนี่ฉันฟันยุงใช่ไหมเนี่ยไม่มีใครสักคนเลยเฮ้ยๆนั่นไงนั่นไงนี่ไงนายเพอตายไปซะมาอีกแม่สาวน้อยโชเรียบร้อยเดี๋ยวนะเมื่อกี้เหมือนเห็นคนนึงอ่ะแถวนี้แน่นอนอ่ะไปไหนแล้วไวมากๆเลยเฮ้ยนายอยู่ไหนออกมาซะฉันมาเหรอฉันมาเห็นดูหัวเธอสิตลกมากเลยเดี๋ยวสิเหลืออีกคนนึงอ่ะตอนนี้51วีแล้วเฮ้ยเวลากำลังจะหมดแล้วหายไปไหนของเขาเนี่ยเดี๋ยวนะอ้อมมาด้านล่างดีกว่ารู้สึกว่าเมื่อกี้เขาจะวิ่งหนีมาทางนี้นะเนี่ยชึบไปไหนไม่ฟันตูดซะดีๆชึบโจ๊เฮ้ยไม่เห็นน่ะเฮ้ยหรือว่าอยู่ในห้องใช่ห้องเก็บรถนั่นเองเอาล่ะต้องรีบซะแล้วมี24วินี่ในห้องนี้มีไหมอ่ะชึบไม่มีเฮ้ยเดี๋ยวตรงนี้ตรงนี้ชึบไม่มีอยู่ในห้องเก็บรถจริงๆด้วยเอาล่ะเสร็จฉันแน่นอนอ่ะหืมนอนสายหัวต่อไปเลยในนี้ก็ไม่มีงั้นตรงไปที่ห้องเก็บรถเลย43โอ้โหเวลาจะหมดแล้วตอนเนี้ยเฮ้ยไม่ทันแน่ว่าแล้วเชียวหมดเวลาสนุกแล้วสิหมดเวลาสนุกแล้วสิใช่แล้วเธอฆ่าไปสำเร็จแต่พวกเราใครรอดเนี่ยรอด1คนน่ะโอ้โหเต้นกันใหญ่เลยนะสองแฟนเอาล่ะเดี๋ยวเรามารอแมตต์ต่อไปกันดีกว่านะคะข้าไปเกือบเกลี้ยงห้องเลยขาดแค่คนเดียวโหยนายเนี่ยนะเอ้ยฝากไว้ก่อนก็แล้วกันน่ะอย่าให้ฉันเป็นฆาตกรอีกนะพูดถึงฆาตกรก็ได้เป็นอีกแล้วเหรอเนี่ยเอาล่ะชิบเอาใครเดียวใครดีเดี๋ยวรอมีดมาก่อนนะโอ้โหกินไอติมต่อหน้าเหรอ นี่ไงข้อหาอิจฉาอิจฉาคนอื่นแล้วก็ฆ่าเขาซะอย่างนั้นน่ะมันมีเหตุผลมั้ยเนี่ยเฮ้ยนี่ไงโชสาวน้อยเฮ้ยไปไหนไปไหนแฝดสยามเฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมวิ่งเร็วแบบเนี้ยนี่ไงเรียบร้อยโอ้โหเสร็จไปอีกหนึ่งเอาล่ะไปหาอะไรต่อไปชิบเฮ้ยมีคนมาหายตัวก่อนเอาล่ะพ่อหนุ่มน้อยชึบฉันสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างโชกแกเป็นริวจิตสัมผัสเลยเนี่ยเออฉันสัมผัสช้าไปนะตายเลยชึบเอาล่ะด้านในมีอีกไหมเนี่ยหูยไม่มีออกไปด้านนอกกันดีกว่าเฮ้ยสวยแล้วเต็มตายอย่างเครียดตายเรียบร้อยเลยโอ้โหกะจะเกลี้ยงห้องซะหน่อยถูกแฟนสยามฆ่าตายซะอย่างนั้นน่ะโหดูสิรอดกัน3คนน่ะหลบเก่งมากๆเลยนะคะเนี่ยโอ้โหสุดยอดไปเลยอ่ะเอาล่ะเดี๋ยวเรามานั่งรอแมปใหม่กันดีกว่านะคะทุกคนโอเคตอนนี้แมปใหม่มาแล้วโอ้โหหวยออกที่พี่ซูซี่ของเราได้เป็นฆาตกรด้วยเดี๋ยวมาดูซิว่ารอบนี้จะจัดการได้เกลี้ยงห้องไหมเอาล่ะมีดของเรากำลังจะมาแล้วนี่ไงชัวชัวชัวเรียบร้อยแถวกระเดากันเลยนะเนี่ยแม่สาวน้อยโจเรียบร้อยปีกหนึ่งศพมาด้านนี้นี่ไงยืนทำสมาธิอยู่แล้วเนี่ยโอ้โหเฮ้ยขอหลบก่อนนะแม่สาวน้อยถ้าเป็นผีถ้าหายตัวได้นี่ไงโอ้ยไม่โดนอ่ะเอาไหมเอาไหมเฮ้ยโจอยู่ไหนละชิปไม่เห็นน่ะเดี๋ยวรอเวลาหายตัวก่อนโอเคชิปเอาละอ้อมมาด้านนี้ดีกว่าเดี๋ยวไปด้านนู้นเจอกระสุนปืนตูดพุนจะว่าไงเนี่ยโอเคเข้ามาด้านล่างเลยชิปนี่ต้องอ้อมมาทางนี้โอเคเดี๋ยวลงไปดูด้านล่างสิมีใครอยู่ในนี้มั้ยเนี่ยสวัสดีโจเฮ้ยไม่มีใครอ่ะฮึบโอเคงั้นก็ยืนรออยู่ตรงนี้ลงมานั่นไงเรียบร้อยโดนปีกหนึ่งกระเดวกระเดวกระเดวยังเหลือใครเนี่ยมือปืนยังอยู่เลยอ่ะ
ใช่แล้วไปจัดการมือปืนกันดีกว่าทุกคนชิบมาด้านนอกเลยหุยหายตัวหมดแล้วสวยแล้วอุ๊ยนี่ไงเรียบร้อยหุยแสดงว่าตอนนี้ยังมีคนเหลืออยู่โอเคไปตามล่ากันเลยอยู่ไหนจ๊ะเอยูฮูมีไหมเนี่ยเอานั่นไงพี่สาวน้อยอย่านะอย่าทำฉันนี่ไงไม่โดนเหรอเนี่ยอย่านะอย่านะอย่าละอย่าละจะไปไหนเรียบร้อยคนนี้คนสุดท้ายจริงๆด้วยโอ้โหเดี๋ยวดูสิว่าเกลี้ยงห้องไหมก็น่าจะเกลี้ยงนะทุกคนเอาล่ะมาลุ้นเป็นกำลังใจหน่อยโอเคชิปโอ้โหสุดยอดไปเลยตอนนี้เราทำภารกิจสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนพี่ซูซี่ของเราสามารถฆ่าได้เกลี้ยงห้องนั่นเองเอาล่ะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆชอบกับคลิปนี้กันหรือเปล่าคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์กันด้วยนะคะทุกคนสำหรับวันนี้พี่นุ้ยก็ต้องขอตัวลาไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายไปแล้วจ้า